ปุ่มสกรีนฟิตในโปรเจคเตอร์เอฟสันนะฮะปุ่มนี้นะครับมีไว้เพื่ออะไรนะครับก็คือมีลูกค้าทางเฟนเพจนะฮะก็คือสอบถามมาว่าไอปุ่มนี้คือคือปุ่มอะไรนะครับมีไว้เพื่ออะไรนะครับก็คือปุ่มสกรีนฟิตตัวนี้ครับคือสําหรับการปรับภาพให้พอดีจอนะฮะก็คือเป็นการปรับภาพแบบด่วนละกันประมาณนี้นะฮะก็คือจะมีในโปรเจคเตอร์นะฮะ eb สองศูนย์ห้าห้า eb สองหนึ่งสองหนึ่งห้าห้าวครับสองสองห้าห้าย เราจะมีรุ่นราก็จะมีอ่ารุ่น2 0 6 5 2 1 6 5 w แล้วก็จะมีสองสองอยู่ก็คือจะเป็นตัวนี้ซึ่งในตรงหน้าเครื่องนะก็คือมันจะมีตัวกล้องเซ็นเซอร์รตรวจจับหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับการใช้งานฟังก์ชันสกรีนฟิตนะครับก็คือส่วนใหญ่เราจะใช้อยู่2แบบนะก็คือแบบแรกเราจะใช้สาหรับงานเอาดอนะฮะว่างานที่ต้องเคลื่อนย้ายบ่บอยก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นงานเอาดอคือเวลาติดตั้งเนี่ยค,คือเราจะต้องใช้ตัวฟังก์ชันคิสโตนใช่ไหมฮะแนวตั้งแนวนอนหรือไม่ก็เป็นฟังก์ชันควิคโกเนอร์ช่วย แต่ทีนี้ก็คือเราสามารถกดปุ่มให้ตัวปุ่มสกรีนฟิตได้เลยนะฮะตัวโปรเจคเตอร์ก็จะทําการค้นหาหน้าจอนะฮะก็จะปรับภาพให้พอดีหน้าจอนะฮะแต่การปรับภาพอาจจะไม่เป๊ะร้อนะครับก็คือเราต้องใช้ตัวฟังก์ชันอาควิคโกเนอร์ช่วยนะครับเพื่อให้ภาพมันพอดีจอนะครับส่วนวิธีการใช้งานควิคโกเนอร์ก็ลองย้อนดูในคลิปก่อนได้เลยนะฮะส่วนแบบที่2ก็คือเป็นการใช้งานในห้องนะฮะเราเป็นงานที่ไม่มีจอก็คืออย่างสมมติเราถ่ายข้อผนังแล้วกันนะฮะ อย่างเช่นไอตอนนี้นะคือผมอยิงเข้าผนังประมาณนี้นะครับก็คือผมจะวางโปรเจคเตอร์เอียงนะครับคือผมฉายเอียงนะภาพมันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็คือสังเกตดูนะครับก็คือมันไม่ได้ฉากอ่าประมาณนี้นะฮะคือฝั่งนี้มันจะสูงกว่าใช่ไหมครับคือมันไม่ได้ฉากวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะฮะคือกดปุ่มตัวนี้นะครับหครั้งนะครับหน้าจอก็อาจจะโชว์วันนี้ก็คือให้เรากดอ,าอีกทีหนึ่ง ตัวโปรเจคเตอร์ก็จะทําการค้นหาไอตัวผนังแล้วก็จะทําการฉายให้มันได้ฉากประมาณนี้เลยก็เรียบร้อยครับแค่นี้เองนะฮะก็คือไอตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะทําการปรับค่าหมูให้เราอัตโนมัติเลยถ้าหากข้อมูลขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆนมีอะไรที่จะเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือถ้าหากเพื่อนๆติดปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์นะครับก็คอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันได้นะครับ ถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะแต่ถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบแล้วมาตอบให้ทีหลังนะครับ